สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอยู่กับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการดูแลสุขภาพของบุคคลและครอบครัวนะครับกับครูวัชรพงษ์หอมนานครับหลังจากที่เราทราบแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและก็คนในครอบครัวแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการวางแผนการดูแลสุขภาพแต่ก่อนที่เราจะไปวางแผนเข้าสู่กระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องประเมินสุขภาพของเราซึ่งมันมีหลากหลายวิธีในการประเมินสุขภาพวิธีหนึ่งที่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอีมันจะดีหรอครูอะไรเงี้ยก็คือการลองก้มไปมองเวลาเราเข้าห้องน้ำก็คือเกี่ยวกับอุจจาระสามารถที่จะบอกสุขภาพของเราได้ด้วยสีเหลืองหรือสีน้ำตาลหลายคนอาจจะมีอุจจาระ2สีนี้เป็นส่วนใหญ่เนาะถ้ามี2สีนี้นั่นหมายความว่านักเรียนมีสุขภาพดีเป็นสีปกติของอุจจาระของนักเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นน่าแสดงว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นละเนาะยกตัวอย่างเช่นสีเทาสีเทาเนี่ยเขาบอกว่าเสี่ยงต่อการที่ท่อน้ำดีอุดตันเนาะหรืออาจจะเป็นสีดำเนาะเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนบนมีความผิดปกติละมีเลือดปนอาจจะเป็นการติดเชื้อหรือว่าเป็นแผลรุนแรงเกี่ยวกับทางเดินอาหารเนาะหรือสีแดงเขาบอกว่ามีเลือดออกเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนล่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องของไส้ติ่งอะไรต่างๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งสีของอุจจาระเนี่ยถ้ามันไม่สีเหลืองหรือสีน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ได้เราลองสังเกตดูเนาะถ้ามันมีความผิดเพี้ยนไปจากสีปกตินั่นหมายความว่าร่างกายของเราอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพก็ได้เนาะนี่เป็นวิธีการง่ายๆที่เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพของเราได้ในทางหนึ่งนะครับการประเมินสุขภาวะหรือสุขภาพของตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบให้เราไปประเมินว่าเรามีสุขภาพดีเรามีสุขภาพเป็นยังไงบ้างเนาะวิธีการที่1ก็คือการดูจากประวัติส่วนบุคคลประวัติการเจ็บป่วยทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันว่าบุคคลในครอบครัวของเราเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพอย่างไรบ้างบางคนมีโรคประจำตัวบางคนมีโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ที่มาตั้งแต่กำเนิดกลายเป็นโรคประจำตัวของเราเนาะนั่นก็คือประวัติส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนาะซึ่งจะส่งผลต่อในร่างกายส่วนต่างๆของไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งก็ตามนะครับ2เลยการสังเกตการเฝ้าระวังพัฒนาการการเจริญเติบโตการทำงานหรือความผิดปกติของอวัยวะต่างๆของทั้งตนเองแล้วก็คนในครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆบางครอบครัวเนี่ยอย่างเราอาจจะเคยสงสัยตัวเองอะว่าทำไมเราถึงไม่สูงเหมือนคนในบ้านมันอาจจะผิดพลาดในเรื่องของการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเราก็ได้เนาะเราต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตความผิดปกติต่างๆเหล่านี้ด้วยการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปแล้วก็การตรวจสุขภาพในห้องปฏิบัติการการปฏิบัติตนตามแผนการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังเนาะแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับการประเมินผลเกี่ยวกับการวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อที่เราจะสามารถที่จะนำผลการปรับปรุงเนี่ยมาดูแลสุขภาพมาวางแผนมาคิดวิธีการดูแลสุขภาพของเราใหม่หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่เราอยากให้มีสุขภาพดีบางอย่างทำงานในร่างกายของเราเช่นระบบย่อยอาหารบางคนอาหารไม่ค่อยย่อยปวดท้องเป็นประจำเลยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเฝ้าสังเกตอาการเป็นประจำเราประเมินสุขภาวะของเราเป็นประจำเราจะสามารถที่จะหาวิธีการหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาแก้ไขปัญหาสุขภาพของเราซึ่งอย่างที่ครูบอกเรื่องของการปวดท้องเมื่อกี้อะไรเงี้ยอาการปวดท้องหนึ่งปวดท้องเนี่ยบางทีอาจจะมาจากหลายสาเหตุซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าการปวดท้องแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันคือการปวดท้องยังไงปวดท้องประจำเดือนก็อีกแบบนึงปวดท้องไส้ติ่งก็อีกแบบนึงปวดท้องเกี่ยวกับกระเพาะอาหารก็อีกแบบนึงอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เราจะสามารถที่จะประเมินสุขภาวะสุขภาพตนเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับในขั้นตอนของกระบวนการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเราจะมีทั้งหมด5กระบวนการด้วยกันกระบวนการที่1คือการประเมินปัญหาภาวะสุขภาพของเรากระบวนการที่2คือการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการที่3การวางแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของเรากระบวนการที่4การลงมือปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้
และกระบวนการสุดท้ายคือการประเมินผลการปฏิบัติเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในแต่ละกระบวนการกันว่าแต่ละกระบวนการเนี่ยมีวิธีการและสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนที่หนึ่งกระบวนการแรกคือการประเมินปัญหาการประเมินปัญหาเนี่ยเป็นการทำให้เราทราบปัญหาต่างๆเราจะจัดกลุ่มของภาวะสุขภาพของคนเราเนี่ยได้เป็น3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีสุขภาพดีนั่นหมายความว่าเรามีพฤติกรรมต่างๆที่ดีมากๆเลยไม่เจ็บป่วยไม่แข็งแรงไม่มีภาวะต่างๆที่จะก่อโรคเลยนี่คือกลุ่มที่มีสุขภาพดีกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการมีสุขภาพไม่ดีนั่นหมายความว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราเป็นอยู่อาจจะเสี่ยงต่อการมีสุขภาพไม่ดียกตัวอย่างเช่นมีความเครียดสูงภาวะน้ำตาลในเลือดสูงต่างๆเหล่านี้เนาะซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดีตามไปด้วยและสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เกิดความเจ็บป่วยแล้วนั่นหมายความว่าเป็นบุคคลที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือแม้กระทั่งจิตใจเห็นได้ชัดเจนมากๆสามกลุ่มนี้เราลองพิจารณาดูว่าเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือพี่น้องของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนบ้างครับพอจัดกลุ่มเสร็จเราจะเข้าสู่กระบวนการที่2แต่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการที่2เรามาดูกันอีกทีนึงว่า6ด้านเนี่ยเราประเมินอะไรบ้างซึ่งถ้าเราย้อนคลิปไปต้นๆของบทที่1เนี่ยเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพ6ด้านอยู่ละด้านที่1คือประเมินสุขภาพทางด้านร่างกายเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสุขภาพดีมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีเพียงไรหรืออาจจะใช้ลักษณะของการตรวจสุขภาพก็ได้2คือประเมินเกี่ยวกับโภชนาการว่าอาหารที่เราได้รับเนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถูกต้องตามหลักโภชนาการไหมหรือครบ5หมู่หรือเปล่า3ประเมินสภาพจิตใจพิจารณาสุขภาพจิตของเราเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกับความเครียดจัดการกับอารมณ์หรือแม้กระทั่งเมื่อเราผิดหวังเรารู้สึกท้อแท้เราสามารถจัดการกับจิตใจและอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรบ้างด้านที่4คืออารมณ์และก็ความสัมพันธ์นั่นก็คือความสัมพันธ์กับคนในรอบข้างว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขามากน้อยแค่ไหนด้านที่5เกี่ยวกับทางสังคมการปรับตัวเข้าหากันกับสถานการณ์ต่างๆของสังคมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันส่วนสุดท้ายการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเนาะพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราว่ามันดีมันไม่ดีมันส่งผลต่อเรายังไงบ้างนี่คือการประเมินแล้วเราก็ไปจัดกลุ่ม3กลุ่มนั้นสุขภาพดีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มที่มีปัญหาแล้วลองดูว่าเราหรือคนในครอบครัวของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนเมื่อเราจัดกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่2นั่นก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาคือการหาสาเหตุของปัญหาแล้วดำเนินการวางแผนต่อไปเนาะให้ตรงจุดให้ตรงกับสาเหตุเขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาคือการวางแผนการแก้ไขปัญหาฉะนั้นเมื่อเราจะวางแผนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุมันคืออะไรโดยการนำข้อมูลจากการประเมินปัญหาในขั้นตอนที่1เนี่ยมาศึกษาสาเหตุว่ามันคืออะไรจากอะไรเนาะยกตัวอย่างเช่นเราประเมินแล้วพบว่าเราเนี่ยชอบหน้ามืดเวียนหัวเป็นประจำเลยสาเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานหนักหรือการพักผ่อนน้อยก็ได้หรืออาจจะมีสาเหตุที่เยอะกว่านี้เนาะก็ลองพิจารณาถึงพฤติกรรมต่างๆที่เราปฏิบัติหรือปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลต่ออาการหน้ามืดหรือการวิงเวียนศีรษะของเราเป็นต้นนั่นเองนะครับพอประเมินปัญหาวิเคราะห์ปัญหาเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการที่3นั่นก็คือขั้นตอนของการวางแผนการแก้ไขปัญหาการวางแผนการแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นกระบวนการที่เราจะคิดวิธีการละเพราะว่าเราทราบสาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เราวางแผนเนี่ยต้องให้เหมาะสมเช่นถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเมื่อวิเคราะห์ออกมาละสาเหตุมันคือเราชอบรับประทานอาหารที่มีรสจัดซึ่งก่อนที่เราจะไปวางแผนต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการใช้แนวคิดศึกษาข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อนำมาเป็นตัวหลักในการกระตุ้นให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะอย่างเช่นบอกว่าชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดมากๆเลยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยซึ่งมันจะต้องมีข้อมูลหรือว่าแนวคิดต่างๆที่คนเขาทำกันแล้วมันได้ผลเนี่ยมาสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เราจะปรับเปลี่ยนแล้วเราจะมีแรงที่จะปฏิบัติต่อไปซึ่งถ้าเราวางแผนเสร็จขั้นตอนที่4นั่นก็คือการลงมือปฏิบัตินะครับการลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติไปด้วยความเต็มใจถ้าเราถูกบังคับเนี่ยครูเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยเราไม่อยากทำ
ยังไงมันก็ประสบความสำเร็จได้น้อยมากๆอาจจะประสบความสำเร็จแหละแต่ว่าผลออกมาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องปฏิบัติด้วยความเต็มใจไม่เป็นการบังคับเนาะมันจะเป็นผลดีมากๆเราต้องเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานเราก็ต้องเลิกรับประทานอาหารพวกของมันของทอดของหวานแต่ถ้าเราไม่ทำอาจจะเสียชีวิตได้เนาะคนรอบข้างก็จะเสียใจไม่มีคนดูแลคุณพ่อคุณแม่อีกอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเห็นความสำคัญต่างๆเหล่านั้นเราปฏิบัติด้วยความเต็มใจเพื่อให้เราสามารถที่จะมีสุขภาพดีแล้วโรคเบาหวานอาจจะหายไปก็ได้เนาะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญแล้วเราปฏิบัติผลที่จะเกิดขึ้นกับเรามันก็จะเป็นในเชิงบวกที่ดีมากๆกับสุขภาพของเราพอเข้าสู่กระบวนการที่4ลงมือปฏิบัตินู่นนี่นั่นตามแผนอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะออกกำลังกายเราจะลดอาหารมันอาหารของทอดของหวานต่างๆเหล่านี้ระวังแผนยังไงบ้างเราปฏิบัติตามแผนหรือเปล่าเช่นบอกว่าจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยวันละ30นาทีเราปฏิบัติได้ตามแผนไหมรับประทานอาหารเราจะเลี่ยงของทอดไม่ทานเลยเป็นไปได้หรือเปล่าในแต่ละวันเนาะโดยการลิสต์เมนูอาหารในการที่เรารับประทานในแต่ละวันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับในขั้นตอนนี้ส่วนขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องของการประเมินผลการประเมินผลเป็นกระบวนการที่จะทำให้เราเนี่ยทราบได้ว่าการวางแผนการพัฒนาสุขภาพด้วยวิธีการที่เราเลือกปฏิบัติเนี่ยมันประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือมันทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่าเนาะเราอาจจะเลือกวิธีการประเมินผลที่แตกต่างกันออกไปบางคนอยากลดน้ำหนักเพื่อให้เรามีสุขภาพดีหนึ่งเลยวิธีการประเมินผลก็อาจจะเป็นในเรื่องของการชั่งน้ำหนักหรือการตรวจสุขภาพเพื่อให้เราได้ทราบว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นแล้วเนี่ยมันมีผลดีมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะสังเกตลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านร่างกายหรือพฤติกรรมของเราเนาะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวานรสจัดต่างๆแล้วทำให้เรามีสุขภาพที่ย่ำแย่แล้วเราปฏิบัติว่าเราจะลดอาหารมันอาหารหวานอาหารเค็มหรือว่าอาหารรสจัดลงแล้วผลสุดท้ายแล้วเราลดได้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นก็คือการประสบความสำเร็จชนิดนึงเนาะฉะนั้นการประเมินผลเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนกลับไปว่าเราจะสามารถที่จะกลับไปวางแผนใหม่ว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรบ้างนั่นเองครับนั่นก็คือ5กระบวนการที่เราจะสามารถที่จะนำไปวางแผนการพัฒนาสุขภาพตนเองและก็ครอบครัวได้เนาะเริ่มจากการประเมินปัญหาก่อนว่า3กลุ่มนี้เราอยู่ในกลุ่มไหนประเมินปัญหาเสร็จเข้าสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาว่าสาเหตุมันคืออะไรพอได้สาเหตุแล้วก็ไปวางแผนวางแผนเสร็จลงมือปฏิบัติตามแผนและสุดท้ายคือการประเมินผลโดยท้ายนี้เดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมเสริมทักษะให้เราลองคิดดูซิว่ากระบวนการทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยเราจะสามารถที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพของครอบครัวนี้อย่างไรบ้างมีครอบครัวหนึ่งประเมินภาวะสุขภาพแล้วพบว่าเด็ก2คนเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินส่วนคุณพ่อกับคุณแม่มีระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลเนี่ยมากกว่าปกติทุกคนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานด้วยจากการตรวจประวัติเนี่ยพบว่าคุณยายป่วยเป็นโรคเบาหวานถามว่านักเรียนควรให้คำแนะนำในเรื่องของการวางแผนดูแลสุขภาพของคนในบ้านนี้อย่างไรตามกระบวนการพัฒนาสุขภาพ5ขั้นตอนเราไปดูก่อนว่ามีใครบ้างในครอบครัวนี้1คือเด็ก2คนมีภาวะน้ำหนักเกินนะเป็นเด็กอ้วน2คุณพ่อคุณแม่มีระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลที่มากกว่าปกติแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวาน3คุณยายป่วยเป็นโรคเบาหวานกระบวนการ5ขั้นตอนนี้ไปดูคนแรกก่อนเด็ก2คนเราจัดเด็ก2คนนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าอาจจะมีพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเสี่ยงต่อการมีสุขภาพที่ไม่ดีเนาะเพราะว่าบอกว่าเป็นเด็กอ้วนอ่ะเป็นเด็กที่มีน้ำหนักเกินเนาะพอวิเคราะห์ปัญหาออกมาแล้วเนี่ยพบว่าชอบรับประทานอาหารหวานของมันของทอดเป็นประจำขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนอาจจะเป็นลักษณะของการลดพฤติกรรมให้ศึกษาผลที่มันจะตามมาว่าถ้าสมมติว่าเราน้ำหนักเกินอยู่แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีสุขภาพเป็นยังไงบ้างคุณแม่อาจจะเอารูปหรือว่าเราเป็นพี่เราอาจจะเอารูปให้เด็ก2คนนี้ดูซิว่าเฮ้ยถ้าโตขึ้นมาแล้วเกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาเนี่ยโรคเบาหวานมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้เด็กเนี่ยตระหนักถึงพฤติกรรมต่างๆแล้วมาวางแผนการลดน้ำหนักเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติปฏิบัติตามแผนและประเมินผลออกมาว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือยังถ้ายังเราก็กลับไปวางแผนใหม่นั่นเองคุณพ่อคุณแม่เหมือนกัน
นาะลักษณะคล้ายๆกันส่วนคุณยายเนี่ยอยู่ในกลุ่ม3คือกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพแล้วฉะนั้นการดูแลสุขภาพของคุณยายเนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เร่งด่วนเนาะฉะนั้นถ้าคุณยายอายุมากแล้วเนี่ยเราเป็นคนนึงในครอบครัวเนี่ยเราจะสามารถที่จะช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพคุณยายเพื่อให้คุณยายเนี่ยลดเขาเรียกว่าอาการของโรคเบาหวานให้มันมีความรุนแรงที่น้อยลงได้เนาะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยถ้าสมมติว่ามันรุนแรงมากๆมันส่งผลต่อในเรื่องของชีวิตเนาะอาจจะทำให้เกิดภาวะของการเสียชีวิตขึ้นมาก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนาะฉะนั้นให้เราดูแลเนาะช่วยคุณยายในการควบคุมอาหารต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ในครอบครัวของเราได้ถ้าเรามีแค่เรากับคุณพ่อคุณแม่ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราดูแลกันแค่3คนอะไรเงี้ยซึ่งจะสามารถที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพเนาะยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่อยู่กับบ้านเนาะเราจะสามารถที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพได้ง่ายมากๆครูเชื่อว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงนักเรียนเปิดเทอมเนี่ยเรามีเวลาเยอะมากเลยครูเมื่อคืนเนี่ยเห็นการแชร์ในโซเชียลเนี่ยเรื่องของการลดน้ำหนักของคนคนหนึ่งจาก70กว่ามา60กว่าโดยวิธีการง่ายๆคือการแพลงคือการคาร์ดิโอ30นาทีในทุกๆวันเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยมีชาเลนจ์นี้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบางเพจเนี่ยมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นมีชาเลนจ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับการลดน้ำหนักการสร้างหุ่นการสร้างซิกแพคต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งจะสามารถที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพได้รวมไปถึงในเรื่องของอาหารการกินเนาะอย่างที่บอกเราทำอาหารกินเองแน่นอนในช่วงของการกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะซึ่งการทำอาหารของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะรับประทานอาหารแบบไหนเพื่อให้มีสุขภาพดีเราจะออกกำลังกายในช่วงเวลาไหนวิธีการไหนเพื่อให้เรามีสุขภาพดีชวนคุณพ่อชวนคุณแม่ชวนน้องๆมาออกกำลังกายด้วยกันชวนพี่ๆมาออกกำลังกายด้วยกันเนาะเพื่อให้เรามีสุขภาพดีกันทั้งบ้านนั่นเองนี่คือสุขภาพดีเริ่มที่ครอบครัวในกระบวนการพัฒนาสุขภาพ5ขั้นตอนนักเรียนลองเอาไปวางแผนกันในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วลองปฏิบัติดูว่ามันจะได้ผลดีแล้วสุขภาพเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างซึ่งมันก็จะมีการวางแผนหลากหลายรูปแบบเราพูดถึงกระบวนการไปแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะพูดว่าการวางแผนนั้นเราจะวางแผนในเรื่องของอะไรบ้างจึงจะครอบคลุมในทุกๆด้านของการมีสุขภาพดีนั่นเองครับวันนี้ฝากไว้ให้ทุกคนลองไปวางแผนตามกระบวนการพัฒนาสุขภาพ5ขั้นตอนกันดูนะครับแล้วครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในการวางแผนดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน